ครับผมหายแล้วถามถึงคอลเลคชันที่คอก่อนครับคืออะไรว่างก่อนหน้านี้เป็นโควิดฮะแล้วก็กักตัวอยู่ที่ห้องแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยออกงานทันทีอันนี้เป็นงานแรกของนี่เลยนะครบ10วันแล้วก็นี่แหละงานแรกเลยฮะก็เลยโชว์เลยแล้วกันว่าเราแบบเออหายแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวนะต้องบอกทุกคนก่อนว่าบางคนอ่ะต้องดูว่า1ขีด2ขีดเป็นยังไงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือค่าเชื้อเนาะซึ่งผมมีเรียบร้อยแล้วไม่แพ้เชื้อแล้วนะฮะย้อนกลับไปวันที่เราเจอครับเป็นยังไงบ้างคะตกใจคือก่อนหน้านี้ไปออกกองครับแล้วก็คือก็ไปใช้ชีวิตปกติเลยทั้งวันแล้วกลับมาตอนกลางคืนอ่ะแล้วรู้สึกว่าคันคอเราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงคันซึ่งตอนกลางวันอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็เพิ่งตรวจมาก็ไม่เป็นไรเสร็จก็เลยลองตรวจดูครับพอตรวจดูก็เลยขึ้น2ขีดก็แบบเฮ้ยยังไงเนี่ยไม่แน่ใจแล้วก็เลยเช้าอีกวันนึงก็เลยไปตรวจ PCR แล้วก็กักตัวรอผลผลออกมาก็ชัดเลยฮะอาการเป็นยังไงบ้างของเราอาการเป็นยังไงเหรอฮะอาการมีแทบไม่ออกเลยนะก็มีคันคออยู่2วันแล้ววันที่2ก็น้ำมูกไหลนิดหน่อยหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการเลยฮะที่เหลือก็เป็นอาการเหงาๆที่ว่าแต่หน้าดีมีเสียออกมาเชื้อเยอะอยู่ใช่ไหมของพี่นะ17 18อ่ะฮะก็เยอะอยู่นะใช่ครับเป็นช่วงที่เราออกไปโปรโมทเจอคนเยอะอะไรใช่น่าจะเป็นช่วงเจอคนเยอะแต่ว่ามีลองย้อนทำไลน์ดูสักประมาณ 5-7 วันลองโทรถามอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเป็นอะไรในช่วงนั้นนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนเราวิเคราะห์ไปเองมั้ยว่าพอเราเชื้อเยอะทำไมอาการเราน้อยเหลือเกินผมหล่อฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ขอบคุณครับยังไงอยู่เออผมว่าอาจจะแบบฉีดวัคซีนมาเยอะด้วยหรอมั้งฉีดมา4เข็มแล้วอะแล้วก็ตอนเป็นก็ไม่เป็นไรก็ตรวจตลอดแล้วก็วัดออกซิเจนปลายนิ้ววัดออกซิเจนที่ตัวกินยาอะไรเงี้ยครับแล้วพบกับงานแค่ไหนครับมีช่วงนั้นครับโอ้โหช่วงนั้นโปรโมทหนังด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่รับอีเวนต์รับงานอื่นๆข้างนอกไว้ด้วยครับก็หนักอยู่แคนงานไปหลายงานอยู่ครับแต่ก็โอเคแหละเราเข้าใจได้นะเราก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากเสี่ยงกับเราหรอกเนาะติดโควิดก็ยังออกกำลังกายได้อยู่ใช่คือทุกคนก็แสดงความเป็นห่วงมาขอบคุณทุกคนมากครับคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าออกได้ไม่ได้แต่ว่าก็ลองถามกับคุณหมอถามกับคนที่เคยแบบเป็นมาแล้วอะไรเงี้ยก็ลองวัดออกซิเจนปลายนิ้วก่อนแล้วก็พอกำลังกายแล้วก็วัดอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็ลองดูตามคำแนะนำของแพทย์ไม่เหนื่อยเลยนะมีนไม่มีอาการอะไรเลยฮะใช่ร่างกายขึ้นมาเยอะไหมคะเดี๋ยวต้องลองดูหลังมีการลองโควิดไหมคะตอนนี้ยังไม่เจอนะไม่มีอะไรเพราะว่าจริงมีน่ะหายตั้งแต่ประมาณ 2-3 วันแรกแล้วแล้วก็กักตัวอยู่ที่ห้องอีก 6-7 วันอะไรเงี้ยไม่มีอาการอะไรเลยแต่ก่อนดีมก็ติดใช่ดีมก็ติดหลังจากผมมา 2-3 วันซึ่งอันเนี้ยอยากให้ทุกคนระวังเพราะว่าของดีมอ่ะ2วันแรกอ่ะ ATK ไม่ขึ้นแต่ว่าเริ่มมีอาการก็เลยไป PCR แล้วเจอแต่ PCR เจอ ATK ก็ยังไม่เจออีกวัน2วันลองทุกยี่ห้อก็ยังไม่เจอเพิ่งมาขึ้นเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วเองครับอาการที่แปลกอะไรนะฮะเป็นอาการที่แปลกเหมือนกันว่า ATK ไม่ขึ้นเลยใช่ใช่ฉะนั้นแบบทุกคนต้องระวังนะไม่ใช่ว่า ATK ไม่ขึ้นแล้วแบบจะแบบรอดตลอดอะไรเงี้ยฮะแต่ทุกคนอุ้ยมีดิมเป็นหนักกว่ามีนครับดิมมีไอมีแบบเสมหะมีไข้ขึ้นวันแรกๆอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนาะก็กักตัวอยู่อุ้ยอะไรคนนี้อะไรอ่ะก็ให้กำลังใจเขายังไงตอนนี้เขาต้องจับกับเราอ่ะใช่ใช่คือสองวันแรกเขาก็ต้องเป็นคนส่งข้าวส่งน้ำใช่ไหมหลังจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องแบบเราก็ใช่ก็ต้องหลังจากนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องวิดีโอคอลคุยกันทุกวันไหมคะอยากรู้ว่าทำอะไรอ่ะเราอ่ะเขาคุยวิดีโอคอลก็คุยกันก็ต้องแบบว่าเห็นหน้าค่าตากันบ้างเนาะครับก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ให้ทุกคนแหละเป็นโควิดเราก็แบบไม่อยากให้แบบโทษใครว่าแบบเฮ้ยไปใครไปแพร่เชื้ออะไรเงี้ยเพราะบูดผมไม่รู้จริงๆเรียกสถานะนิดนึงก่อนหน้านี้ดีให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะให้ถ่ายพี่ชายพูดต่อสถานะเป็นยังไงตอนนี้พูดอะไรอ่ะบ้าคือมันก็อย่างที่บอกอะแหละมันก็ยังไม่ได้แบบคุยกันว่าจะเป็นคำไหนอะไรยังไงดีพูดไปเดี๋ยวก็แบบไม่ตรงกันอีกอะไรอีกอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าก็รู้กันตามนั้นแหละฮะแสดงว่าเรามีคำจับตาของสองคนที่รู้กันใจกันอยู่มันรู้กัน2คนก็อาจจะมีบ้างแต่กับคนอื่นก็กับทั่วไปผมว่าก็ยังไม่ได้พูดอะไรแบบเต็มปากเต็มคำอะไรมากกว่าตอนนี้รับงานได้เต็มที่เนาะครับรับงานเต็มที่ฮะกลับมาแล้วโอเคขอบคุณครับ